สวัสดีครับกลับมาพบกันอะไรอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ไนท์มาร์เก็ตนะครับที่มันดาเลที่พม่าของเรานะฮะเราจะลองมาเดินตลาดตอนกลางคืนดูว่าเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรให้เราซื้อมีอะไรให้เราลองไปชิมกันบ้างแต่คิดว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับวันนี้ก็ตามกันไปเลยแล้วนี่ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะฮะที่เขาทานอาหารกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ดูนะครับตอนนี้ปลาเอื้อยกับพี่ออมกำลังเดินเล่นอยู่นะครับคลาครั่งไปด้วยคนนะครับแต่ตอนเดินต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถนนเขาจะแบบว่าเป็นแบบฟรีดอมที่จะเป็นแบบว่าอาหารแบบกลับไปกินที่บ้านเนาะเป็นถุงนะครับแล้วโซนนี้เป็นอาหารเป็นตลาดสดแล้วเนี่ยเราจะเดินไปหรอเชียงป้าโอ้ยคุณเชียงสีคือแบบว่าเราแค่กินคนเราไม่ได้ตลาดตู้เจ้ามาช้อปปิ้งเลยนะฮะตอนกลางคืนมาช่วยกันจ่ายตลาดไปทำกับข้าวไงนี่จะเป็นมังคุดไหมถามที่โลเท่าไหร่นี่ลูกอะไรลูกพับลูกท้อแต่ลูกท้อมันเปรี้ยวนี่ไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิดดูดินี่ผักชีลาวเนี่ยเพราะเรามันจะมีผลไม้ที่เราไม่ค่อยเห็นนะทุเรียนไหมหล่นต้นไงแบบหล่นซึ่งจริงแล้วทุเรียนหล่นต้นเนี่ยประเทศอื่นเขาชอบกันมากเลยนะเพราะว่ามันจะกลิ่นมันจะแรงแล้วก็มันจะหวานเป็นพิเศษไม่มันหวานจนขมพ่อเราเป็นคนสิงคโปร์อ่ะบอกว่าทุเรียนไทยอ่ะชอบเด็ดนึกออกใช่ไหมไม่ปล่อยให้มันหล่นเองเพราะเขาอ่ะชอบกินแบบหล่นเองแล้วแบบว่ารสชาติมันจะเหม็ดรสชาติมันจะแบบว่าเด็ดนี่มันโถนะฮะมันโถนั่นมาอยู่ตรงนั้นนะที่เป็นหอเกี๊ยวเกี๊ยวที่ไหนล่ะไม่แต่ประเด็นคืออันนี้คืออะไรหมูกรอบไงใช่ป่ะหมูกรอบทำไมดำอะไรเบอร์นี้หมูกรอบมันต้องกรอบมากแน่ๆเลยปลาชิมเดี๋ยวก่อนนะเรามาเจออะไรคะอะไรเรามาเจอร้านกับข้าวแล้วก็เขาขายเนื้อหมูหรือเนื้อวัวตรงนี้กันเลยทีเดียวคือไม่แยกประเภทผสมกันเลยทีเดียวลูกใหญ่ค่ะมาแล้วมีผล1,000 1กิโล1กิโลวันลูกเหรอ10 1,000 10ลูก10ลูก30บาท10ลูกมันจะได้ไหมแพงนะจริงควรโลละ3โอ้ยบ้านเราโล80นะไม่80จริงคุณเนี่ยนะอ๋อถ้าลูกใหญ่ไม่แต่มังคุดล่าสุดที่แม่ซื้อให้กินอ่ะโลละ30บาทเอ้ย4โล100แต่ถ้าแบบคัดเกรดในห้างก็จะแพงหน่อยมังคุดนึกออกใช่ไหมอ่านซิวันกิโลวันกิโลน้องวันบอกทุกวันด้วยวันปอนทุกวันด้วยวันลูกอ๋อ this one 200 5ลูก100เอ้ย5ลูก1,000ก็ถูกนะก็ถูกนะคนละลูกไหมเพราะมันซื้อกินได้อ่ะก็เดี๋ยวเราไปซื้ออย่างอื่นอีกทีนึงป่ะเอาลูกใหญ่แพงมากเลยเอาลูกใหญ่เขาว่า5ลูก5ลูก1,000ลูกแล้วเนี่ย this one น่ะนี่ this one น่ะนี่มันขายลูกกันด้วยมาคนละเกรดกันพี่ออมดูลูกใหญ่เบล่งเลยเนี่ยดูสิอยากกินไหมลูกท้ออยากกินไหมเอาไปชิมก็ได้ลูกเอาไปชิมดูเรียนฮะ3,000 5,000 3,000 80บาทถูกนะไม่แต่แค่นั้นเองนะแค่นั้นอ้าวเหรอ that's two โอ้ยตรงโซนนู้นมีอาหารยาวไปถึงนู้นเลยเราจะไปเดินดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยากท่องเที่ยวแล้วก็เราอยากหาของกินที่ exotic อันนี้พวกของทอดอ่ะไม่ใช่ปลาท่องโกะปลาท่องโกะเหรอ
เฮ้ยนี่น่ารักไอ้ขนมนี้น่ารักกินกินรวมถังแตกหรอรวมถังแตกหนึ่งชิ้นได้ไหมชิมกันไหมเนาะนี่นะฮะเป็นขนมก็นี่วิธีนะครับ this one โอเคเขาทำสดๆเลยนะครับ300 300 300ร้อนๆนะร้อนๆฮอตแล้วฮอตของไฟนี่ไงฮอตฮอตของจริงช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะฮะก็จะเดินยากกันนิดนึงเยอะเลยก๋วยเตี๋ยวเหรอซุปพวกก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนี่ว่านะรอดตายของพี่ออมแล้วร้านไก่ย่างพี่ออมได้กินอาหารแล้วขอของหวานของหวานเราจะได้กินของหวานกันด้วยนะฮะอาหารนี่ก็ของหวานนี่ใช่ดูเขาปอกมะม่วงสิดูสะอาดสะอ้านด้วยแล้วคนเยอะมากเกี๊ยวเกี๊ยวแกเฮ้ยมันคือเส้นใหญ่แกที่ไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีแบบว่าพวกแบบเส้นใหญ่เอ้ยตามาดูเส้นนี้นี่นะฮะเป็นวิธีทำเป็นหม้อดินนะครับหม้อดินแบบกรอง What is name Miomi She Miomi She นะฮะก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบว่าน้ำซุปต่างๆนะฮะน่ากินมากๆมาชิมอะไรกันครับมังคุดค่ะมังคุดก็เป็นมังคุดที่ลูกใหญ่มากเลยเนาะลูกละ5บาทลูกละ5บาทนะคะที่เราซื้อกันเราจะมาดูกันว่า5บาทเนี่ยจะสมชื่อไหมเปลือกเยอะมากว้าไม่ได้กินละได้กินได้ใช่ไหมถ้าไม่คิดมากถ้าไม่คิดมากก็กินเนาะไม่เป็นไรเราไม่คิดมากเมื่อกี้อะมังคุดตกแล้วเล่นใหญ่อะแล้วน้องเขามาเสิร์ฟของพอดีเขาตกใจวิ่งหนีไปเลยเข้าไปมองไฟมาแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยอะพี่ออมไปสั่งไก่มานะครับเป็นไก่ปิ้งใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนไหมล่ะเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบว่าเส้นใหญ่ๆนะฮะก็มีเครื่องเคียงด้วยนะฮะมาให้เรากินกันขอดูแบบว่าเส้นเขาหน่อยสิเว้ยเขาปรุงมาให้เราเหรอใส่พริกเผาน่ากินเนาะเกี๊ยวปลาจัดจิ้มใส่ข้างในดิจิ้มทุกส่วนซอสเข้มข้นมากเลยนะฮะอร่อยเด็ดเหรอสุดยอดเลยเหรอขอชิมเกี๊ยวหน่อยสิว่าเกี๊ยวเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
โอ้ยแล้วร้านที่นี่อ่ะช่วยดีหมดเลยนะข้างทางแต่ว่าช่วยเป็นแบบว่าเซรามิกสีขาวไฮโซนะจ๊ะว่าไม่ได้เป็นเกี๊ยวที่มีปรุงรสก็มีกลิ่นเครื่องเทศต่างๆนะฮะเขาแถมถุงมือมาให้ด้วยเพื่อมาให้เรากินเด็ดขนาดไหนล่ะอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้คือตัวหนึ่งเหรอเท่าไหร่ครับ5,000เยนก็5,500จานห้าพันห้าร้อยจานคือเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทถูกนะเดี๋ยวเราชิมอันนี้ดีกว่าขนมเส้นของเราอร่อยได้สั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไหมใหญ่เหรอมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันเป็นเกี๊ยวอ่ะเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก็เมื่อกี้ชี้ไปมันเป็นอันนี้คือหม้อไฟร้อนเมื่อกี้ที่เราถ่ายนะเป็นขนมเส้นแน่เลยเป็นขนมจีนแน่เลยอ่ะจะเหนียวกว่าร้อนนะเช่นขนมจีนนั่นแหละแต่ว่าหนึบกว่าเข้มข้นกว่านะฮะอร่อยดีก็พอมาอาหารร้อนๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเราจะรู้สึกโดยปริยายว่ามันสะอาดเนาะสุขลักษณะถ้าบางทีอาหารเย็นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเช้าเรากินอะไรก๋วยเตี๋ยวขยำก๋วยเตี๋ยวขยำนั่นคือจริงๆอร่อยนะแต่ว่าเรารู้สึกมันเย็นๆไปนิดนึงมันเลยแบบรู้สึกหยิ่งกินเลยฮะตอนนี้เรากินของคาวเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้เท่าไหร่รู้ไหมก๋วยเตี๋ยว2ถ้วยนั้น60บาทนะครับก็ราคาพอๆกับบ้านเราแต่ว่ามันมาเป็นหม้อไฟเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานขนมหวานกันต่อ Eat this This here สั่งโยเกิร์ตกินนะฮะไม่ใช่ไอติมตอนแรกนึกว่าไอติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโยเกิร์ตสดเลยนะแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำเชื่อมนะฮะเหมือนเป็นน้ำเชื่อมต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองกินดูก็มีมะพร้าวด้วยนะครับมาให้เรากินกับนี้ให้ใส่ลงไปเลยอยู่ข้างนอกเลยข้างในใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็คนไม่แล้วมันไม่ขึ้นอยู่หรอแล้วก็ขังมันไว้ข้างนอกแต่ทุกทีมันนอนข้างนอกหรือข้างในมันนอนข้างนอกก็ได้ถ้ามันไม่เห่าก็ถ้างั้นให้มันเที่ยวก็เมียนแล้วกันบ้านเราหากินไม่ได้นะอยู่เกิดอย่างเงี้ยกับวันพุธลองชิมดูนะครับอร่อยอร่อยมากไหนดูมาโยเกิร์ตมันแบบสดแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยฮะนี่โฮโนะฟินอะอร่อยไหมฟินมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่มะพร้าวสดอยู่ข้างในอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้อร่อยมากเลยค่ะยอดเป็นรสชาติยังไงครับมันสดเนาะมันมีความสดของโยเกิร์ตโยเกิร์ตมันไม่ใช่แบบว่าบางๆอ่ะมันเป็นข้นๆมันเป็นข้นๆแล้วเปรี้ยวๆหน่อยๆนิดน
ึงนะไม่เยอะแล้วมะพร้าวที่ขูดใส่ลงไปคือดีงามมากสำหรับวันนี้ก็คือว่าอิ่มแปร่กันมากมากเลยนะคะอาหารที่นี่เราจะบอกว่าดูเป็นร้านข้างทางดูเป็นตลาดนัดก็จริงแต่รสชาติเนี่ยอร่อยทุกอย่างบางทีอร่อยกว่าร้านอาหารที่เราไปจ่ายแพงๆอีกด้วยนะที่พม่าเนี่ยเอาจริงๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกหลายที่เลยในพม่านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย